สาวอีสานร้านพะแล้สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพะแล้มีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้สิตำหอยแครงจ้าครึ่งกิโลแกะไปแล้วเรียบร้อยใส่พริกลงไปกับกระเทียมตำแล้วเรียบร้อยจ้าประมาณ20เม็ดใส่มะเขือเทศลงไปนะใส่บักเขียดลงไปใส่น้อยใส่หนักหลายตามชอบเลยจ้ะต่อไปก็เป็นทั่วจ้ะเด็ดลงไปเลยมะนาวเราคือเดิมจ้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียบหลายเสียบหลายใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะใส่น้ำปูพร้อมบ่มีปูดองใส่น้ำปูลงไปน้ำจ้ะให้มันหอมกินปูเนาะน้ำตาลหวานหน่อยหวานหลายตามชอบได้จ้ะน้ำปลาวันนี้ใช้ปลานางฟ้านะจ๊ะฟ้าขาวเข้มข้นแล้วก็จะใช้ของชอวันดีน้ำนี่จ้ะโชวันดีนะจ๊ะใส่ลงไปน้ำนิดนึงสูตรส้มตำแซ่บพุ่นสองได้จังวันนี้ตามยั่วมื้อนี้รับรองได้เผ็ดหมูหลูมื้อนี้ตำพริกซดผสมพริกแห้งนั่นจ้ะใส่เส้นมะละกอเราลงไปสับเสตัวเย็นไว้นะจ๊ะมาเย็นเบิ่งสีลวกสีบักพริกล้วนๆใส่พริกแดงรสชาติใส่หอยลงไปเพิ่มสีสันด้วยแครอทหอมเปรี้ยวเผ็ดสะใจเลยจ้ะแดงจึงขึงเลยนะคะเป็นสีของพริกแห้งมีพวกน้ำ
เราจะตักใส่จานโอ้เดี๋ยวขอเพิ่มขนมจีนลงไปนิดนึงนะจ๊ะขอใส่ขนมจีนลงไปนะจ๊ะนี่จะเห็นป่ะแดงจืดคืองเลยมาจากสักไปจากเรียบร้อยแล้วจ้ะน่ากินป่ะนี่สุดยอดเลยนะจ้ะมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันตามเพื่อนก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคุณที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังได๋ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า